สวัสดีครับคุณผู้ชมกว่าคุณผู้ชมจะรู้จักแชมป์ดวลเพลงชิงทุนที่เสียงดีและเป็นแชมป์นานที่สุดในตอนนี้นั่นก็คือน้องกีต้านิภาพรนะครับและกว่าน้องกีต้าจะประสบความสำเร็จในรายการได้น้องกีต้าต้องผ่านเวทีการประกวดและการแข่งขันมาหลายรายการเลยทีเดียวนะครับและในคลิปนี้ทั้งช่องของเราจะรวบรวมเอาภาพจากรายการที่น้องกีต้าได้ผ่านเวทีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยนะครับเวทีแรกแห่งความสำเร็จของน้องกีต้าในภาพแรกจะเป็นภาพรายการลูกทุ่ง10ทิศน้องกีต้านิภาพรในรายการนี้นะครับจะมีคุณซีและคุณโหน่งเป็นพิธีกรทางช่อง Workpoint น้องกีต้ามาในบทเพลงสารวันสงสารใจและจะเป็นจังหวะโจ๊ะสนุกสนานและคณะกรรมการก็จะมีครูศาลาคุณวุฒิในรายการวันนั้นด้วยนะครับและพอหลังจากที่น้องกีต้าร้องเพลงจบน้องกีต้านิภาพรคุณซีถึงกับชมกีต้าเลยนะครับว่าไปทำอะไรมาสวยแทบจำไม่ได้เลยสวยจริงๆสวยขึ้นเยอะเลยสวยขึ้นเยอะเลยอ่ะหนูไปทำอะไรหนูไปทำอะไรมาเนี่ยและผ่านไปสำหรับรายการเรียกนะครับและในรายการต่อไปก็จะเป็นรายการดวลเพลงดังพลังอาชีพนะครับในรายการวันนั้นน้องกีต้ามาในบทเพลงลักสลายดอกฝ้ายบานในรายการนี้นะครับน้องกีต้าจะมาในสไตล์หมอลำและจะมีคณะกรรมการ3ท่านกดให้คะแนนนะครับทั้งสตูดิโอพากันฟ้อนอย่างสนุกสนานกันเลยทีเดียวกรรมการเพลินไปกับบทเพลงที่น้องกีต้าร้องสุดยอดมากเลยทีเดียวนะครับไม่บ่อยนักที่น้องกีต้าจะมาในสไตล์หมอลำและปิดท้ายในรายการลูกทุ่ง10ทิศทาง Workplace นะครับในคลิปนี้จะเป็นการร้องคู่น้องกีต้ากับน้องขวัญ นะครับที่มาในบทเพลงถนนขนฝันเป็นบทเพลงที่คณะกรรมการยิ้มไม่หยุดเลยทีเดียวนะครับเพราะบทเพลงนี้เพราะมากเลยทีเดียวนะครับในบทเพลงนี้จะเป็นการประชันเสียงของน้องขวัญและน้องกีต้านะครับ2คนนี้เสียงเพราะน่าฟังมากเลยทีเดียวนะครับและน้ำเสียงสูสีกันมากเลยนะครับไม่รู้จะออกใครจริงๆและถ้าหากคุณผู้ชมอยากทราบว่าใครได้เป็นแชมป์ในขณะนั้นนะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปชมคลิปเต็มได้ในรายการลูกทุ่ง10ทิศและรายการดวลเพลงดังพลังอาชีพนะครับและนี่คือภาพบางส่วนที่น้องกีต้าได้ไปออกรายการที่ผ่านเวทีการแข่งขันมาหลายเวทีเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมกว่าจะเห็นน้องกีต้ามาประสบความสำเร็จในรายการดวลเพลงชิงทุนและเป็นแชมป์หลายสมัยที่สุดในรายการนะครับและคว้าเงินรางวัลมากที่สุดด้วยคือภาพแห่งความสุขความประทับใจกว่าจะเห็นความสำเร็จของสาวคนนี้นะครับและช่วยกันเชียร์น้องกีต้าให้ได้ครองแชมป์หลายๆสมัยเพราะคุณผู้ชมจะได้ฟังน้ำเสียงเพราะๆกันอีกยาวๆนะครับติดตามน้องกีต้าได้ในรายการดวลเพลงชิงทุนสวัสดีครับ